รำลึก48ปีคีตะกวีลูกทุ่งไทยไพบูลย์บุตรขันธ์และนี่คือภาพบรรยากาศงานรำลึก48ปีครับแห่งการจากไปของคีตะกวีลูกทุ่งครูไพบูลย์บุตรขันธ์ปีนี้ประจำปี2563ครับจัดขึ้นที่บ้านคีตะกวีลูกทุ่งไทยบ้านท้องคุ้งเชียงรากใหญ่สามโคกจังหวัดปทุมธานีจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่29สิงหาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับทีมงานไทยๆของเราก็ไปร่วมในครั้งนี้ด้วยสำหรับบรรยากาศการรำลึกถึงคุณครูไพบูลย์บุตรขันธ์ในปีนี้นะครับที่คาดกันว่าแม่เรื่องของโควิด19เนี่ยนะครับเราก็ต้องระวังกันไว้คาดกันว่าจะมีผู้เดินทางมาร่วมน้อยกว่าทุกปีนะครับแต่ผิดคาดครับเพราะว่ามีศิลปินมีนักร้องนักแต่งเพลงเดินทางกันมาเนืองแน่นครับผู้ชมคนที่ไม่เคยมาก็มาเป็นปีแรกด้วยนะครับในช่วงเช้าครับมีพิธีสงฆ์ทำบุญเลี้ยงพระตามประเพณีก็มีคนในแวดวงลูกทุ่งนะครับทั้งนักร้องนักแต่งเพลงก็เดินทางมาร่วมกันงานในครั้งนี้นะครับหนึ่งนั้นก็มีพี่หนึ่งจักรวาล นะครับมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะครับน้องลูกตาลคุณแก้วฟ้าภาวิรุณนะครับแล้วก็มีศิลปินแห่งชาติอีกหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอาชัยชนะบุญโชติคุณแม่ผ่องศรีวรนุชคุณครูชลธีทานทองนะครับหรือว่าจะเป็นศิลปินรุ่นครูไม่ว่าคุณครูรุ่งเพชรแหลมสิงคุณชัยนรงค์คุณสุริยาฟ้าปทุมคุณสัญญาพรนารายณ์และอีกหลายท่านเลยนะครับรวมถึงนักร้องรุ่นยุคกลางๆด้วยนะครับคุณอรวีคุณรุ่งสุริยาคุณจอมขวัญกระยานี่ไปทุกปีอยู่แล้วคุณลูกตาลชนทิชานะฮะแล้วก็อีกหลายๆท่านนะฮะหลังเสร็จจากพิธีสงฆ์แล้วนะครับก็มีการบรรเลงดนตรีสดโดยนักร้องที่มาร่วมงานต่างก็ขึ้นมาร้องเพลงซึ่งเป็นเพลงอมตะผลงานของคุณครูไพบูลย์บุตรขันหลายผลงานเพลงนะนอกจากนั้นก็มีผู้ที่เดินทางมาร่วมงานรำลึก48ปีของคุณครูไพบูลย์นะครับยังได้เยี่ยมชมประวัติผลงานเพลงของคุณครูไพบูลย์บุตรขันนะครับทั้งคุณเหมือนคุณครูไพบูลย์ด้วยนะฮะมากันอย่างไม่ขาดสายครับซึ่งบ้านคีตะกวีลูกทุ่งไพบูลย์บุตรขันครับเขาเปิดให้เข้าชมเดือนละ1ครั้งในวันอาทิตย์ที่2ของเดือนเท่านั้นนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณอาสุริยะบุตรขันธ์ซึ่งเป็นหลานของคุณครูไพบูลย์เบอร์โทรศัพท์ครับ0816133254 0816133254เปิดให้เข้าชมเพียงแค่เดือนละ1ครั้งในวันอาทิตย์ที่2ของเดือนเท่านั้นนะครับและในวันนี้ครับเรามีเสียงสัมภาษณ์ของคุณอาสุริยะบุตรขันนะครับซึ่งเป็นหลานของคุณครูไพบูลย์บุตรขันนะครับมาพูดถึงงานในครั้งนี้ด้วยรวมถึงพี่หนิงจอมขวัญกัลยานะครับสวัสดีครับผมสุริยะบุตรขันหลานของครูไพบูลย์นะครับวันนี้เป็นวันครบรอบ48ปีของครูไพบูลย์นะครับเราจัดที่บ้านกระทรวงท่านในบ้านตักคีตะกวีลูกไทยไพบูลย์บุตรขันนะครับงานวันนี้จะตอนเช้าจะไปเรียกพระเพนนะครับพระเพนเด็ดตอนข้าวเสร็จตอนช่วงบ่ายเนี่ยจะจัดดนตรีร้องเพลงของครูนะครับให้เป็นบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาเยอะครับคิดว่าแพ็กตั้งแขกกันใหม่แล้วก็ตั้งกับพันเพลงครับสุภาพที่แบบสัตย์ทานในผลงานของครูครับและคนที่รักแบบที่รักกระถางด้วยก็ขอขอบคุณแขกที่มาในงานนี้ครับที่ยังรักและสัตย์ทานผลงานของท่านอยู่นะครับเยอะมากมายเลยวันนี้นะครับบ้านคีตะกวีลูกไทยนะครับเราจะเปิดให้ท่านชมอาทิตย์ต่อของเดือนทุกเดือนครับเพื่อจะอนุรักษ์มาลูกทุ่งแทนให้คงอยู่ต่อไปถ้าทุกท่านมาร่วมงานร่วมสร้างกันนะครับค่ะสวัสดีนะคะจอมขวัญกัลยานะคะวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมรำลึกครูไพบูลย์บุตรขันธ์ครบ48ปีนะคะก็ค่อนข้างที่จะหลายปีที่จอมขวัญมาร่วมงานรำลึกถึงครูก็จำไม่ได้เพราะเสื้อตัวนี้ก็44ปีแต่ว่าจอมขวัญก็มาก่อนหน้านั้นนับไม่ได้เหมือนกันว่ามากี่ปีแล้วนะคะแต่ว่าปีก่อนๆ นั้นเขาจะมีการล่องเรือด้วยก็จะมีอารมณ์สนุกสนานไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็มาชมที่บ้านของครูมาหาครูที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยปีนี้เป็นปีที่พิเศษนะคะเพราะว่าจอมขวัญมีความรู้สึกได้ว่ามีศิลปินครูบาอาจารย์มากันเยอะยิ่งขึ้นจาก
ปีทุกๆปีที่ผ่านมานะคะก็เป็นความรักเป็นความอบอุ่นเป็นความกตัญญูรำลึกนึกถึงครูเพราะว่าครูเนี่ยมีบทเพลงที่โด่งดังหรือว่าแต่งเนี่ยพันกว่าเพลงซึ่งจอมขวัญไปเห็นภาพข้างบนแล้วมีความรู้สึกขนหัวลุกนะคะแล้วก็บทเพลงที่ดังๆของครูมากอ่ะเป็นร้อยๆเพลงเลยนะคะถือว่าเป็นอัจฉริยะเลยสำหรับครูเพลงนะคะจอมขวัญเองเพียงเอาผลงานเพลงของครูมาบันทึกแค่หนึ่งเพลงนะคะชื่อเพลงว่ามนรักลูกทุ่งก็นำกลับมาทำซ้ำทำดนตรีใหม่ร้องใหม่ก็ค่อนข้างที่จะหลายรอบหน่อยนะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับมนรักลูกทุ่งหอมดอกกระถินรวยระรินคล้ากลิ่นกองฟางเห็ดตับเต่าขึ้นอยู่ริมเท้าหญ้านางมองเห็นบวงสลางลอยปริมริม